ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะการที่เรามาให้ทานถวายทานแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมหรือกำลังประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าไปหาศีลหาธรรมก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาเพราะการให้นั้นก็ทำให้เราสละความโลภความตระหนี่ความเสียดายซึ่งในสังคมเราต้องอาศัยผู้เสียสละผู้ให้ไม่งั้นก็อยู่ด้วยกันลำบากคนเราถ้ามีแต่คิดที่จะเอาไม่คิดที่จะให้ก็ไม่มีใครเสียสละสังคมก็อยู่อย่างลำบากถ้าสังคมใดครอบครัวใดที่มีการให้อยู่ตลอดเวลาครอบครัวนั้นสังคมนั้นก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขงั้นการให้ของเรานั้นในทางพุทธศาสนาก็มีให้หลายประเภทให้แก่นักบวชนักปฏิบัติให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมให้แก่คนธรรมดาที่มีศีลปกติศีลห้าให้แก่คนที่ยากไร้ให้แก่คนที่ไม่มีกินไม่มีใช้นั่นก็เรียกว่าให้ทานแต่ให้คนมีแก่ผู้มีศีลมีธรรมที่มากกว่าเราก็เรียกว่าถวายทานนั้นที่เรามาถวายในวันนี้มาถวายแก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมมีอานิสงส์มากกว่าให้ทานแก่คนธรรมดาที่มีศีลห้าเราให้ทานแก่คนที่มีศีลห้าก็มีอานิสงส์มากกว่าก็ให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญาเขาก็เลือกที่จะให้กับคนที่ทำแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาศรัทธาก็คู่กับปัญญาคือการเลือกเฟ้นเรียกว่ากุศลนั่นเองคือความฉลาดในการให้มันเราจะทำนาเราก็ต้องดูพื้นที่นาว่านานั้นมีดินอุดมสมบูรณ์ไหมมีน้ำอุดมสมบูรณ์ไหมเหมาะแก่การเพาะปลูกที่จะเอาต้นกล้าลงไปหวานหรือปักชำอยู่ในนาต้นกล้านั้นก็ต้องเลือกเฟ้นอีกว่าพันธุ์ดีไหมถ้าพันธุ์ไม่ดีก็ไม่ควรเอาลงไปก็เสียก็ต้องหาพันธุ์ที่ดีนี่ก็เรียกว่าคนฉลาดต้องเลือกเฟ้นทุกอย่างนั้นปัญญาเป็นสิ่งที่เลือกเฟ้นนะพิจารณาไตร่ครวญไตร่ตรองแล้วก็ลงมือทำมันจะเกิดผลมีประอานิสงส์มากนั่นหลักของพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าทรงสอนคือการที่เรารู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันในสิ่งที่ควรให้ควรเสียสละควรแบ่งปันนั่นคนเราทุกวันนี้ก็หาได้ยากก็ให้กันเป็นปกติแต่ไม่รู้ว่าจะให้ทำไมอานิสงส์มันต่างกันถ้าเรารู้จักอานิสงส์คือการให้ว่าเราควรให้อย่างไรแล้วอานิสงส์มันมากกว่าผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลอานิสงส์ก็มากกว่าการให้ธรรมดาให้แก่คนทั่วไปให้แก่คนขอทานเห็นไหมคนขอทานไม่มีศีลบางทีก็เอาไปกินเหล้าเอาไปเที่ยวเอาไปเตะบางคนก็เอาไปซื้อสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์บางคนเอาไปเสพยาเอาไปทำอะไรเยอะแยะขอไปแล้วไม่ได้ทำประโยชน์นี่เขาเรียกว่าไม่มีอานิสงส์อะไรเลยให้ไปแล้วก็ไม่มีอานิสงส์นั้นคนที่มีสติมีปัญญาเขาก็เลือกเฟ้นที่จะทำแก่ผู้ที่ทำแล้วเกิดอานิสงส์มากยิ่งให้แก่พระสงฆ์ตั้งแต่4รูปขึ้นไปคือไม่เจาะจงว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอานิสงส์มากกว่าเจาะจงให้รูปนั้นเจาะจงให้รูปนี้นั่นยังมีอานิสงส์น้อยกว่าก็จึงว่าถวายแก่พระสงฆ์ตั้งแต่4รูปขึ้นไป ย่อมมีอานิสงส์มากยิ่งเราถวายทั้งวัดเนี่ยมาวัดสังฆทานก็ถวายกันทั้งวัดพระภิกษุทั้งวัดได้รับหมดนี่ก็มีอานิสงส์มากนั้นพระองค์จึงให้เราพยายามพิจารณาในการให้ของเราให้แล้วก็นึกถึงว่าให้ไปแล้วจิตใจของเราก็เบิกบานผ่องใสมีปิติในการให้นี่ก็เรียกว่าเพิ่มพูนศรัทธาของตัวเองนั้นสิ่งที่เรามาให้กันก็คือการให้ในพุทธศาสนาผู้ที่อยู่ในพุทธศาสนาก็จะได้ประพฤติปฏิบัติดำรงพุทธศาสนาต่อไปนี่ก็เรียกว่าช่วยกันส่งเสริมเอื้อเฟื้อให้พุทธศาสนานั้นยืนยงต่อไปได้ก็ได้จากปัจจัยสี่ของญาติโยมที่มีศรัทธาน้อมนำมาถวายพระจะได้กินได้ใช้อาศัยอยู่อาศัยใช้โยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่เหมาะแก่สมณะสารูปของพระภิกษุสงฆ์นักบวชนักปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นการเกื้อกูลสงเคราะห์ให้พุทธศาสนาของเรายั่งยืนเราช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาปัญญาก็สามารถช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงต่อไปได้อันนี้เรียกว่าเราได้สร้างไปพร้อมๆกันเมื่อเรามีทานแล้วเราก็ต้องมีศีลศีลนี้เป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาตั้งแต่ศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมลัยละเว้นอบายมุขนี่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วๆไปใครที่ไปแตะต้องไปติดอบายมุขแล้วก็มีความเสื่อมอบายคือความเสื่อมมุขก็ทางแห่งความเสื่อมนั่นเองนั้นคนเราทุกวันนี้ก็หันเข้าไปหาอบายมุขเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนดูกันละเล่นคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทำการงาน6อย่างนะทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เว้นจากอบายมุขกันมันจึงเป็นที่มาของความเสื่อมทั้งทรัพย์เสื่อมทั้งชื่อเสียงเห็นไหมไปทะเลาะกันก็ไปที่แหล่งของอบายมุข ไปติดยาเสพติดไปเสพของมึนเมาก็ไปแหล่งอบายมุขทั้งนั้นเป็นที่มาของความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการเข่นฆ่ากันแย่งชิงกันนี่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสอนนั่นคนเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ขาดหลักของการปฏิบัติในเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือทานศีลไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีการควบคุมตัวเองถ้าเรามีศีลเราก็จะรู้ว่าข้อนี้ไม่ควรทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากไม่เบียดเบียนสัตว์นี่อยู่ในข้อที่หนึ่งทั้งหมดข้อที่สองก็ไม่ลักไม่ขโมยไม่เอาของคนอื่นที่เขายังไม่อนุญาตให้ไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดก็ตามถ้าเจ้าของเขายังไม่อนุญาตไม่ยินยอมยกให้เราก็ไม่ไปหยิบไปช่วยไปเอามาไปเบียดไปบังมาไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไม่มีนี่ข้อที่สองข้อที่สามก็การประพฤติผิดสามีภรรยาของบุคคลอื่นนะถ้ามีครอบครัวก็เรียกว่าเพียงผู้เดียวมีสามีก็คนเดียวมีภรรยาก็คนเดียวนะไม่นอกใจนี่ก็เรียกว่ายึดมั่นอยู่ในศีลมุสาไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเรื่องไร้สาระนินทาเขาให้ร้ายเขาไม่มีนี่สังคมทุกวันนี้ศีลมันไม่สมบูรณ์เราสมาทานกันไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ของดีไม่เอาไปใช้เรียกว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความซื่อสัตย์ก็ไม่เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมมีแต่โกหกหลอกลวงทุกวันนี้มีมากมายนั้นสังคมเราที่อยู่กันอย่างวุ่นวายเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะไม่มีศีลศีลห้าไม่มีสุราเมรัยสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกอย่างมีเต็มไปหมดแม้แต่ในวัดในวาก็ยังมีเพราะอะไรเพราะคนเราไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่มีธรรมของเทวดาไม่มีหิริไม่มีโอตัปปะหิริแปลว่าความละอายโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีแต่อยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่ในวัดก็ทำได้ผิดศีลผิดธรรมบางคนก็ลงมันทุนอยู่ในวัดเนี่ยใครเผลอก็หยิบไปของโทรศัพท์บ้างกระเป๋าบ้างแล้วแต่โอกาสบางทีก็ลงทุนมาบวชมาถือศีลกับเขาคือไม่ได้ตั้งใจมาถือศีลตั้งใจจะมาจ้องเอาของเขาแต่อาศัยศีลมาบวชด้วยมาดูลาดเราเผลอก็หยิบฉวยไปนี่เขาเรียกว่ามีจิตเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยในสังคมทุกวันนี้จากการฟังข่าวได้ยินข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ขโมยตู้บริจาคงัดแงะเอาหมดทุกอย่างพระพุทธรูปลักไปขโมยไปขายแม้แต่ทองเหลืองทองแดงที่อยู่ในวัดก็เอาไปทุกอย่างคนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเนี่ยสังคมทุกวันมันจึงเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะศีลธรรมไม่เจริญเราไม่ฟื้นฟูจิตใจของเราให้เจริญทางด้านศีลธรรมไปที่ไหนก็มีแต่ความเสื่อมเพราะใจมันเสื่อมจากความดีไม่คิดจะทำความดีคิดจะทำความชั่วนั้นสังคมจึงอยู่ยากอยู่ลำบากทุกวันนี้แม้แต่ในวัดในวาก็เป็นไปมากมายไม่เลือกที่ปฏิบัติว่าในวัดนี่สถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่กลัวฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปลูกฝังมามันไม่เจริญมันมีแต่ความเสื่อมทุกวันนี้ศีลธรรมเสื่อมไปจากความเรียกว่าความหมายของพุทธศาสนาพวกเรายึดมั่นแต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติก็เลยยึดมั่นอยู่ในใบเขียนเนี่ยข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาแต่ใช้ข้อเขียนอย่างเดียวข้อปฏิบัติไม่มีไม่เคยปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษายิ่งภาวนาไม่ต้องพูดถึงไม่เคยปฏิบัติเลยนี่ก็เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์ศีลธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนั้นต้องปฏิบัติมันจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีต้องลงมือปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเราควรนำไปปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นโทษนี่ควรละพระเจ้าทรงห้ามมีอยู่สองอย่างก็เรียกคำสั่งกับคำสอนคำสั่งคือห้ามทำแล้วมันเป็นบาปสอนนั่นคือการสอนให้เราปฏิบัติสอนให้เราทำมันให้ผลเป็นความสุขนั้นคนเรานี่ทุกวันนี้แม้แต่คำสั่งคำสอนก็ไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของเรามันจึงเกิดผลตามมาคือผลของความทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนสั่งห้ามไม่ให้ทำเราก็ทำสอนเราให้ปฏิบัติเราก็ไม่ปฏิบัติสอนให้อยู่ในศีลในธรรมเราก็ไม่เคยทำสอนให้เราให้ทานเราก็ไม่เคยได้ให้สอนให้เราภาวนาเราก็ไม่เคยสวดมนต์ภาวนาชาวพุทธเราทุกวันนี้แม้แต่นะโมยังว่าไม่ค่อยคล่อง อาราธนาศีลอาราธนาธรรมว่าไม่ได้มาวัดแล้วต้องมีคนนำตัวเองไม่ได้ไม่เคยว่าเลยอาราธนาพระปริตอาราธนาธรรมนี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วก็บอกว่าเราเป็นชาวพุทธเรื่องง่ายๆเรื่องเยอะอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราไม่เคยทำเนี่ยน่าเสียดายโยมเสียดายที่เราเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายที่เราเกิดมาพบนี่พระบุญเก่าที่เราสร้างมาเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาเราจึงเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาเมื่อได้พบแล้วสติปัญญาของเราก็ต้องเพิ่มพูนไม่ให้มันเสื่อมถอยศรัทธาปัญญาต้องพยายามเพียรสร้างเพียรทำเพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเพียรสวดมนต์ภาวนาก็จะเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใส3ประการเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธงานพระเจ้าเนี่ยทรงชี้แนะไว้หมดแล้วว่าเราควรจะทำตัวยังไงถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทรงสอนได้ไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการสวดมนต์ภาวนาความสุขก็เกิดขึ้นแก่เราสุขนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของเราสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ใช่ใครมาทำให้เราเป็นทุกข์ใครมาทำให้เราเป็นสุขเราเป็นผู้ทำนะแต่เราชอบไปโทษคนโน้นคนนี้เพราะเราไม่มองตัวเองเราไม่เคยแก้ไขตัวเองไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็เลยโทษคนโน้นทำคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์คนนั้นว่าเราคนนั้นนินทาเราคนนั้นให้ร้ายเราไปโทษเขาหมดไม่เคยโทษตัวเองจุดโทษของตัวเองนี่ไม่เห็นเลยไอ้ความโลภความโกรธความหลงในใจตัวเองเราไม่เคยเห็นเลยเราเห็นแต่คนอื่นเขาแสดงให้เราดูอันที่เราแสดงออกไปเนี่ยเราไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยดูตัวเองไม่เคยโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยคือการมาเห็นตัวเองเห็นว่าเรากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรคิดดีเราก็รู้ว่านี่เป็นการคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้ว่าเราคิดไม่ดีนะคิดโกรธเขาคิดโลภอยากได้ของเขาคิดไม่พอใจเขาพอมันคิดขึ้นมาก็รู้เลยว่าทุกข์มันเกิดแล้วแต่จะเกิดจากความคิดของเรานี่เองเราไม่พอใจใครเราโมโหใครมันทุกข์อยู่ที่เรานี่เองไอ้คนที่เราไปโมโหเขาเขาก็ไม่ทุกข์กับเราคนที่เราไปเกลียดเขาเขาก็ไม่ทุกข์กับเราแต่เราเป็นคนทุกข์เองคิดเองทุกข์เองทุกข์เพราะความคิดของตัวเองเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่คิดเราก็ทำใจเฉยๆทำใจว่างๆพูดลมเข้าโทลมออกดูไปดูลมหายใจให้มันว่างให้มันสงบใจที่สงบนั่นแหละมันนำความสุขมาให้ใจที่มันวุ่นวายมันนำความทุกข์มาให้เดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้นั่นเป็นการแสวงหาความทุกข์เพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองคนไหนที่คิดมากคนนั้นก็ทุกข์มากคนไหนคิดน้อยก็ทุกข์น้อยคนไหนไม่คิดเลยไม่ทุกข์เลยไม่เชื่อลองทำดูนั่งเฉยๆไม่คิดอะไรเลยอดีตก็ละอนาคตก็ตัดปล่อยวางทำใจว่างทำใจสงบอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกอย่างนี้ทุกวันใจก็สบายพอมีพุทโธแล้วใจสบายเมื่อก่อนไม่มีใจมันวุ่นวายมันมีความเศร้าหมองเพราะอดีตขุ่นมัวเพราะอนาคตเราคิดถึงอดีตก็เศร้าหมองเพราะอะไรเพราะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้หรือที่แล้วมาเราแก้ไขไม่ได้คือเราไม่สามารถย้อนเวลาได้เราจะแก้ไขได้อย่างไรไม่มีใครแก้ไขอดีตของตัวเองได้พระเจ้าจึงสอนให้แก้ไขปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักอนาคตก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงมันยังมาไม่ถึงมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดเราหวังบางคนวาดหวังว่าอนาคตของตัวเองจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พอเวลาจริงๆแล้วไม่เป็นดังที่หวังก็มีความเศร้าโศกเสียใจทุกข์ไม่มีใครหวังและสำเร็จด้วยการหวัง พระพุทธเจ้าสอนให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอดีตจะไปสู่อนาคตไปจากปัจจุบันทั้งหมดนั่นคนเราลืมไปเพราะเราไม่คิดว่าปัจจุบันนี้มันมีผลมากปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นผลเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลถ้าปัจจุบันเราทำดีเช่นวันนี้เรามาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนามาทำจิตทำใจให้สงบเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอดีตแล้วเป็นอดีตอะไรอดีตที่ดีอดีตเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนานึกเมื่อไรใจมีความสุขเมื่อนั้นเห็นไหมมันมีความสุขเพราะอะไรเพราะเราทำปัจจุบันให้ดีมันเลยกลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็ปัจจุบันก็ไปสู่อนาคตเหมือนกันเราทำวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีถ้าพรุ่งนี้เราก็ทำอย่างนี้อีกเราก็ทำเป็นปัจจุบันนี่แหละมันก็ไปเรื่อยไปสู่ความดีเรื่อยคิดดีพูดดีทำดีเท่านี้เองเราไม่ต้องทำอะไรมากก็ทำใจให้ดีแล้วเวลาจะคิดอะไรก็คิดในเรื่องที่ดีจะไปคิดให้ร้ายคนอื่นจะไปคิดโกรธคิดเกลียดคิดอิจฉาพยาบาทใครเราไม่คิดคิดแต่เมตตาสงสารเขาช่วยเหลือเขาถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องอุเบกขามีพรหมวิหารสี่พุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วพรหมวิหารสี่นี่ใช้ได้ทุกที่เพราะอะไรเมตตากรุณาคือเมตตาสงสารเขากรุณาช่วยเหลือเขาเมตตาเขาแล้วทำไงจะช่วยเขาได้หาวิธีช่วยเขาเมื่อช่วยแล้วไม่สำเร็จก็ต้องอุเบกขาวางเฉยถ้าเขาสำเร็จก็พอยินดีมุทิตาคือพลอยยินดีเห็นไหมยินดีกับเขาว่าช่วยเขาแล้วสำเร็จแค่นี้เองหลักปฏิบัติง่ายๆพระเจ้าสอนไว้หมดเลยแต่เราไม่เคยใช้เลยในชีวิตนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของมันนั้นคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆทบทวนบ่อยๆหาเหตุหาผลมันมีเหตุก็ต้องมีผลเหมือนเราปลูกต้นไม้เราปลูกทุเรียนผลของมันก็ต้องเป็นทุเรียนมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้นของมันเป็นทุเรียนไม่ได้เอาอย่างอื่นมาผสมมาเป็นทุเรียนล้วนๆมันออกดอกออกผลก็ผลของมันก็ต้องเป็นทุเรียนมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วที่เราทำไว้เนี่ยต้นทุนบุญกุศลทานศีลภาวนานี่เป็นต้นทุนของบุญแล้วมันจะออกดอกเป็นอะไรโยมเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องเป็นผลของบุญทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเห็นไหมนี่สมบัติของเราทำไว้เราให้ทานไว้เรารักษาศีลไว้เราสวดมนต์ภาวนาไว้ฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบอยู่เสมอพอเรามีสติเรามีปัญญาเราก็รู้ว่านี่แหละคือผลของบุญไม่ต้องไปถามใครถามตัวเองนี่แหละบุญกุศลมันเกิดที่ตัวเองไม่ได้เกิดที่ใครที่พระท่านเทศน์ที่พระท่านสอนที่พระเจ้าทรงชี้แนะเนี่ยไม่ใช่ชี้แนะให้ใครชี้แนะให้ให้ทำกันเกิดเป็นคนให้ทำได้หมดไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่ไม่ได้ทำเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมเราเลยไม่สนใจเรื่องของการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามันจึงไม่มีประโยชน์ที่จะมันให้เกิดความสุขความเจริญมันไม่เกิดขึ้นบางคนก็ไปมุ่งเน้นแสวงหายศลาภก็เรียกว่าโลกกระทำแปดเห็นไหมมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภคู่กันหมดเลยมีคู่อยู่4อย่าง8ประการมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์คู่กันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีนินทามีสรรเสริญ4คู่ด้วยกัน8ประการก็เรียกว่าโลกธรรม8อยู่ในโลกนี้แหละ ไม่มีใครหนีพ้นโลกธรรมแปดนี้มันของคู่โลกมันอยู่ในโลกนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาอยู่แต่เรามาทำความเข้าใจเท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่คู่โลกนั้นเราก็มาพิจารณาที่ตัวเราอะไรก็แล้วแต่มันเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งหมดจะทุกข์จะสุขจะดีจะชั่วจะไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานเริ่มที่ตัวเองหมดเลยคนอื่นเป็นส่วนประกอบจะมาชี้แนะเราก็ไม่ได้จะมาชักชวนเราก็ไม่ได้ถ้าใจเราเข้มแข็งใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นมีความอดกลั้นอดทนใครมาชวนเราไปทำความชั่วเราก็ไม่ไปชวนเราทำความดีเราจึงจะไปใช่ไหมเราพิจารณาเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรทำใจสติใจปัญญาใคร่ครวญไตร่ตรองสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละละอะไรละความโลภละความโกรธละความหลงละความเห็นผิดนี่เขาเรียกว่าปัญญาแต่ทางโลกนั้นเขาไม่เรียกว่าปัญญาเขาเรียกสัญญาเราเข้าใจว่ามันเป็นปัญญาเรียกกันจนเคยปากมันคนเรียนเก่งเนี่ยโอ้คนนี้ปัญญาดีที่จริงไม่ใช่เขาเรียกสัญญาดีคือจำได้อาจารย์สอนอะไรจำได้หมดสัญญาคือความจำได้ไม่รู้แต่เราไปเรียกผิดว่าเป็นปัญญามันไม่ใช่มันเป็นสัญญาสัญญาก็มีความเสื่อมสัญญาไม่เที่ยงมีความเสื่อมใช้ไปนานๆแล้วมันก็เสื่อมต่อไปก็จำอะไรไม่ได้อัลไซเมอร์อายุนานๆไปบางคนไม่ทันแก่แล้วเป็นแล้วลืมแล้วหลงแล้วเรียกอัลไซเมอร์สัญญามันเสื่อมความจำมันเสื่อมนั่นเองนั้นคนเราเนี่ยมันใช้สรรพนามที่ผิดปัญญาตัวนี้ที่พระเจ้าทรงสอนเป็นปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่สัญญาสัญญาความจำได้หมายรู้ปัญญาคือรอบรู้เท่าทันสภาวะแห่งกองสังขารสังขารในที่นี้คือการคือรูปนามนี่เองรูปก็มีร่างกายนามก็คือจิตใจนี่สภาวะที่ความเป็นจริงของรูปของนามนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาคือตัวรู้รู้ว่ารูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข์รูปนี้เป็นอนัตตารู้ว่านามนี้ไม่เที่ยงนามนี้เป็นทุกข์นามนี้เป็นอนัตตานี่ก็เรียกว่ารู้จักความเป็นจริงนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีหลักของปัญญาปัญญาต้องเกิดจากสติเกิดจากสมาธิสติคือตัวรู้สมาธิคือใจที่มั่นคงเมื่อเราจะพิจารณาอะไรเนี่ยถ้าใจเรามันวกแวกมันพิจารณาไม่ออกมันมองไม่เห็นเหมือนเวลาสอนกรรมฐานเนี่ยให้พิจารณากายหลับตาเห็นกายลืมตาเห็นกายผมอย่างไรเล็บอย่างไรฟันอย่างไรหนังอย่างไรร่างกายของเรามีอะไรบ้างอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในหนังมีอะไรมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกภายในโครงร่างโครงกระดูกมีอะไรมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองมีตับไตไส้ปอดหัวใจม้ามน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำมูดน้ำคูดอยู่ภายในเนี่ยนี่เขาเรียกว่ารู้จักความเป็นจริงพิจารณาให้รู้ความเป็นจริงของกายว่ากายนี้มันประกอบด้วยอะไรธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุมาใส่อยู่คือธาตุรู้ที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณนี่แหละคือตัวธาตุรู้มาใส่อยู่ในกายนี้ประกอบรวมแล้วเรียกว่าร่างกายนี้รูปกับนามถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นแต่สภาวะของร่างกายมันมีความเสื่อมคือความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้เหมือนร่างกายเนี่ยเราควบคุมได้ไหมไม่ได้ผมอย่าร่วงผมยังงอกทำได้ไหมไม่ได้ฟันอย่าหักไม่ได้เราหักมาตั้งแต่เด็กแล้วมันหลุดไปขึ้นมาใหม่แล้วฟันน้ำนมมันหลุดไปหมดแล้วเผลอฟันแท้ก็หลุดเริ่มหลุดแล้วเริ่มร่วงแล้วควบคุมมันได้ไหมไม่ได้ หนังอย่าเหี่ยวไม่ได้นั่งอย่าปวดอย่าเมื่อยทำได้ไหมไม่ได้เดินอย่าเมื่อยทำได้ไหมยืนอย่าเมื่อยทำได้ไหมไม่ได้อย่าปวดอย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนทำได้ไหมไม่ได้เลยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเพราะเราควบคุมมันไม่ได้ถ้ามันเป็นของเราเราต้องคุมได้นั่งอย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะเวลาไปเดินไปยืนอย่าเมื่อยอย่าปวดอย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าแก่อย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์เลยโยมเห็นไหมเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้นเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนมันตกอยู่ในสภาวะของความเสื่อมเสื่อมแล้วก็มีความแตกสลายนี่คือสภาวะของความเป็นจริงถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเราก็หลงอยู่นี่แหละหลงว่านี่ของเราผมนี่ของเราเล็บนี่ของเราฟันนี่ของเราหนังนี่ของเราอะไรของเราหมดพอยึดแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้ามันจากเราไปก็เป็นทุกข์กับมันแต่คนที่เขารู้จักความเป็นจริงถ้ามันจากเราไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอ๋อมันเป็นของมันอย่างนี้เองไม่ใช่เรามันเป็นทั้งโลกทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดไม่สามารถยับยั้งได้ถึงเวลามันก็ต้องหลุดไปล่วงไปหายไปสิ้นไปนี่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องธรรมชาติรู้ความเป็นจริงคือเรื่องของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายมันถึงเวลามันต้องแก่ถึงเวลามันต้องเจ็บถึงเวลามันต้องตายยับยั้งเอาไว้ไม่ได้ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดนี่คือความเป็นจริงถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจถึงเวลาแก่ก็เรานึกไว้แล้วว่าเราต้องแก่พอผมมันร่วงฟันมันหักก็เราก็นึกไว้แล้วมันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันต้องไปจากเราหรือไม่เราก็ต้องไปจากมันเราก็ไม่เสียดายไม่เสียใจไม่เป็นทุกข์กับมันเห็นไหมคนที่มีธรรมะคือไม่มีทุกข์นั่นเองเพราะรู้จักความเป็นจริงให้คนไม่รู้จักธรรมะก็เสียอกเสียใจทำไมต้องจากเราไปทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้ทุกข์หมดเลยโยมเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงธรรมะคือของจริงเรามาเรียนรู้ของจริงที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้มีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราควบคุมโลกนี้ไม่ได้คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่สามารถทำได้แม้แต่ตัวเราเองเราก็ทำไม่ได้อย่าหนาวอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าร้อนทำไม่ได้เลยนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายนี้จึงเป็นภาระก็เรียกว่าขันธ์ห้านี่เป็นของหนักเราแบกภาระไว้ห้าอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราแบกมันไว้เนี่ยห้าอย่างนี้เรากำลังแบกมันไว้มันกำลังเสื่อมไปเมื่อไรมันหายไปเมื่อไรเราก็เป็นทุกข์กับมันเพราะเราไม่รู้จักขันธ์ห้าของตัวเองคนที่เขารู้จักขันธ์ห้าเขาก็ปล่อยเขาก็วางรูปมันก็เป็นอย่างเงี้ยร่างกายของทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานผมก็อยู่ไม่ได้นานร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้นานเล็บก็ต้องคอยตัดคอยล้างคอยแคะคอยถูมันอยู่กับเราไม่นานแล้วมันก็จากเราไปเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเวลาเราพิจารณาท่านพระเจ้าจึงสอนให้เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นอยู่ที่กายตัวเองไม่ต้องไปดูที่ใครการปฏิบัติธรรมะเรียนรู้ธรรมะคือเรียนรู้เรื่องของตัวเองเพราะมันมีหมดทุกอย่างเกิดก็อยู่ที่เราแก่ก็อยู่ที่เราเจ็บก็อยู่ที่เราตายก็อยู่ที่เราไม่ต้องไปดูใครดูตัวเองเนี่ยเราเกิดทุกวันเราตายทุกวันเราไม่รู้ นี่เราก็ตายจากความเป็นเด็กมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าเราตายเมื่อไหร่เราตายจากความหนุ่มความสาวมาแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกมันตายมาหลายรอบแล้วโยมเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแต่เราไม่รู้เราก็หลงยึดติดหลงยึดหลงติดมันอยู่อย่างเนี้ยเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเรียกว่าหลงไงหลงโลกเราหลงอยู่ในโลกนี้โลกมันฉาบตาไว้ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดติดเรายึดติดอยู่ในโลกนี้โดยสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขางานของเราบ้านของเรารถของเราผมของเราฟันของเราเล็บของเราหนังของเรามันจึงเป็นทุกข์มากคนเราทุกข์มากเพราะความยึดความติดเรียกว่ามันมีตัวตนเราเขาคนไหนที่หมดตัวตนคือหมดสภาวะเราเขาตัวกูของกูไม่มีเรื่องที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเทศน์ตัวกูของกูมันไม่มีหรอกมันเป็นสักแต่ว่าธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีอยู่เท่านี้เองร่างกายรอวันเสื่อมรอวันดับรอวันแตกสลายเนี่ยถ้าเรารอกันอยู่ทุกวันนี้คือรอวันที่จะแตกวันที่จะดับวันที่จะสลายคือวันตายนั่นเองเราไม่ได้รออะไรเลยทุกคนรอวันตายทั้งตายเลิกเกิดได้นะเขาไปผ่าเขาไปดูเลิกดูยามแล้วไปผ่าออกเมื่อก่อนคลอดตามธรรมชาติมันเลือกไม่ได้มันเจ็บตอนไหนก็ไปออกมาตอนนั้นแหละมันไม่ออกก็คือตายแต่ทุกวันนี้มันเลือกได้ไงหมอก็มีวิวัฒนาการว่าเลือกเกิดบางคนไปเกิดอวันที่เป็นมงคลไอ้มงคลเราก็คิดขึ้นมาเองที่จริงมันเป็นมงคลทุกวันแหละมงคลคืออะไรคือเลิกดีเลิกดีคือการอะไรทำดีที่เขาว่าเลิกดีคือการทำดีเวลาไหนเลิกดีเวลานั้นเวลาที่เราทำดีคือเลิกดีหมดเช้าสายบ่ายเย็นเที่ยงอะไรเราทำดีเมื่อไรก็เลิกดีเมื่อนั้นแต่ถ้าทำความชั่วไปดูเลิกอ่ะมันดีไหมมันโจรนะเวลาจะไปปล้นเขาดูเลิกมันดีตรงไหนโยมไม่ดีเลยไปทำความชั่วมันดีตรงไหนแล้วเราก็ไปถือเลิกถือยามพระเจ้าไม่มีโยมพระเจ้าตรัสว่ามงคลดีสว่างดีเลิกดีต่อเมื่อเราทำดีเราทำดีเมื่อไรเลิกดีมานั้นมงคลดีมานั้นสว่างดีมานั้นงั้นคนเราทุกวันนี้ก็ถือเลิกถือยามมันไปเอาของพราหมณ์มันไม่ใช่ของพุทธพวกเลิกยามนี่มาจากพราหมณ์เขาถือเลิกทำนายดวงชะตาราศีคนเกิดมาเขาก็ดูว่าเกิดเลิกไหนพวกพราหมณ์นี่ก็จะพราหมณ์นี่มาก่อนพุทธนี่มาทีหลังพระพุทธศาสนาสอนให้มีปัญญาไม่ให้เชื่อเลิกเชื่อยามเชื่อการทำความดีเชื่อในสิ่งที่ตัวเองควรทำดีเมื่อใดก็เลิกดีเมื่อนั้นมงคลดีเมื่อนั้นวันนี้เรามาทำความดีเลิกดีทั้งวันโยมเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาสวดมนต์ภาวนามันจะเป็นเลิกไม่ดีไม่ได้มันเป็นเลิกดีเป็นเรื่องดีเป็นเลิกดีที่เรามาทำนี่ต่างหากที่พระเจ้าทรงสอนไปถือเลิกถือยามไม่มีประโยชน์โยมมันไม่มีประโยชน์ตรงที่เราลงมือทำความดีเนี่ยเราไปรอเลิกอยู่เมื่อนั้นเมื่อนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้หมดโยมแต่ส่วนใหญ่ก็ถือเลิกเพราะอะไรเพราะเราถือพราหมณ์กันไม่ได้ถือพุทธพราหมณ์มันมาก่อนพุทธมาทีหลังศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาของคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาเข้าไม่ถึงโยมเข้าไม่ถึงความจริงมันหลงติดหลงยึดหลงปรุงหลงแต่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเชื่อเลิกเชื่อยามไม่ได้เชื่อการกระทำของตัวเอง พุทธเจ้าบอกสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เรียกว่ากรรมกรรมมีสองอย่างโยมกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีก็คือบุญกรรมชั่วก็คือบาปกรรมเกิดได้สามทางมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเริ่มต้นที่มโนกรรมคือความคิดความคิดนี่เป็นใหญ่กายกรรมนี่เป็นรองลงมาเป็นลูกน้องมโนกรรมนี่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าคิดก่อนแล้วทำคิดก่อนแล้วพูดเป็นวจีกรรมถ้าไม่คิดมันพูดไม่ได้มันทำไม่ได้ถ้ามันอยู่ว่างๆใจมันเฉยนี่ไม่ทำอะไรหรอกโยมไม่สั่งให้ไปทำบาปไม่สั่งให้ไปทำความชั่วได้ใจนี้สำคัญต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีคือต้องมาเห็นใจตัวเองนั่งเห็นใจเดินเห็นใจนอนเห็นใจก็กายนี่เป็นหลักของใจเป็นฐานที่ตั้งทำอะไรก็ดูกายตัวเองเอาใจมาไว้กับกายนี้ง่ายๆคือเอาใจมาไว้กับกายนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนทำการงานก็อยู่การงานซ้ายยกขวายกซ้ายหยิบขวาหยิบก็รู้อยู่กับการหยิบการยื่นการเหยียดการยกของเราเอาปัจจุบันเป็นหลักโยมทำสติอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดอะไรมากปัจจุบันเรากำลังยกอะไรกำลังเขียนอะไรกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรนั่นแหละเราพยายามทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วจิตของเราจะไม่ไปไหนโยมไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่แต่สายไม่โยกโคลงเป็นสมาธิจิตก็เริ่มเป็นสมาธิคือมั่นคงนี่คือการฝึกไม่ใช่นั่งสมาธิไม่ได้ทำได้อย่างเดียวนั่งนี่เป็นพื้นฐานแล้วมันหลับตาเนี่ยแค่เราหลับตามองเห็นตัวเองทำแล้วสงบถ้าเราลืมตาแล้วมันไม่สงบมันเห็นอะไรแล้วมันปรุงแต่งเห็นรูปมันก็ปรุงแต่งเรื่องรูปมองไปทางไหนเห็นอะไรมันก็ปรุงแต่งเรื่องนั้นนั้นถ้าเราหลับตาเนี่ยมันจะได้เห็นตัวเองน้อมก็มาดูตัวเองมาดูลมหายใจเป็นหลักเพื่อให้จิตของเรามันรวมอยู่ที่หนึ่งที่เดียวเป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งนั้นจิตจะได้ไม่วอกแวกเป็นอุบายเมื่อจิตเราหลับตาจิตของเราสงบแล้วต่อไปค่อยๆลืมตาให้มันสงบเอาลองลืมตาที่สงบไหมไม่สงบเอาหลับตาใหม่ให้มันสงบแล้วค่อยๆลืมมาใหม่จนกว่าลืมตาแล้วมันจะสงบไม่วุ่นวายอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ไปไหนไม่คิดไปไกลตัวเองอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธฝึกอย่างนี้แล้วก็ยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนทุกอริยบทต้องมีสติมีสมาธิฝึกจนชำนาญโยมนั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้นอนก็ทำได้กินก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้วิ่งก็ทำได้ต้องฝึกอย่างนั้นโยมฝึกจนชำนิชำนาญแล้วเป็นวสีนั่งสงบเดินสงบนอนสงบกินสงบทำอะไรก็ใจสงบไม่วุ่นวายไม่วอกแวกอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาฝึกจนถึงขั้นนั้นโยมมันจึงจะเข้าใจเรื่องของสมาธิถ้าไม่งั้นไม่เข้าใจโยมนั่งอย่างเดียวไม่เข้าใจบางคนไม่ชอบนั่งนั่งนานๆไม่ได้นั่งได้ก็ชั่วโมงหนึ่งมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันต้องไปเดินบ้างโยมวิธีปฏิบัติต้องเดินจงกรมนะใหม่ๆก็เดินช้าๆให้สติมันจับได้ก่อนโยมที่มาฝึกนี่แหละต่อไปก็หัดเดินไวขึ้นไวขึ้นสติก็ไม่ไปไหนก็อยู่กับกายนี่แหละอยู่กับการเดินฝึกที่ฝึกช้านี่ต้องการให้ควบคุมให้ได้ก่อนให้รู้ว่าเราควรทำตัวอย่างไรควรกำหนดตรงไหนพอกำหนดได้ที่แล้วเราก็เดินปกติจะเดินไปทำงานจะเดินไปไหนขึ้นรถขึ้นเรือเดินอยู่กับบ้านเราก็ทำได้หมดไม่ต้องช้าหรอกเร็วก็ทำได้บางคนฝึกจากช้าไปหาเร็วเมื่อก่อนนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานฝึกลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอยู่กรรมฐาน 3 ปีในป่าช้าทำช้าๆกินนี่กำหนดรู้อ้าปากช้อนเข้าชักช้อนออกสั่งให้เคี้ยวรู้ว่าเคี้ยวกี่ครั้งเกินกี่หนรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวไหมหวานไหมจืดไหมเคี้ยวใหม่ๆมันอร่อยอร่อยมันมีรสเปรี้ยวรสหวานเคี้ยวไปสักพักกลองไม่เกินแล้วอมไว้เฉยๆมันก็จืดสนิทรสหายหมดพิจารณาไปจนถึงขั้นนั้นโยมเกินไปกี่ครั้งเคี้ยวไปกี่คำกำหนดรู้หมดเดินก็รู้นั่งก็รู้ทำอะไรก็รู้ฝึกตัวรู้นี่อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา24 ชั่วโมง3 ปีหลวงพ่อสนองพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอยู่ป่าช้าธรรมถึง3 ปีกำหนดอยู่เงี้ยโยมไม่ไปไหนไม่คุยกับใครพ่อแม่มาก็ไม่คุยด้วยห้ามคุยห้ามเขียนห้ามคุยห้ามฟังวิทยุไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังอย่าว่าแต่หนังสือนี่ห้ามอ่านเมื่อไรก็ฟุ้งซ่านมานั้นให้ดูแต่ตัวเองนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอะไรอยู่กับตัวเอง3 ปีไม่ไปไหนอยู่ที่นั่นไม่ออกไปข้างนอกโยมอยู่ในบริเวณที่ครูบาอาจารย์กำหนดให้และพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็มาสอนลูกศิษย์สมัยที่สร้างวัดสังฆทานใหม่ๆให้เก็บอารมณ์กระบวด1 พรรษาเนี่ยให้เก็บอารมณ์3 เดือนพระบวชใหม่ให้อยู่แต่ในวัดไม่ออกนอกวัดอยู่แต่ในวัดนี่แหละออกนอกวัดไม่ได้เช้าก็เดินไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็ฉันไม่คุยกับใครเรื่องคุยนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีการคุยกันคุยได้เฉพาะครูบาอาจารย์เวลามีปัญหาหรือทำอารมณ์ไม่ข้ามอารมณ์มันฟุ้งซ่านมากก็ไปสอบอารมณ์กับอาจารย์ก็จะบอกแนะวิธีว่าควรจะทำอย่างไรพูดได้แค่นั้นไม่สามารถจะพูดคุยกับใครได้เลยทำจนสงบทำจนไอ้ความฟุ้งซ่านนั้นมันหายไปเรื่องแต่ความสงบไม่คุยกับใครก็สงบมาวิธีฝึกแล้วมันได้ผลโยมทำจนได้ผลถ้าทำอย่างนี้ได้ผลมากแล้วก็ให้เข้าห้องกรรมฐานห้องกรรมฐานคืออยู่ในห้องไม่ไปไหนมีคนส่งข้าวส่งน้ำข้าวน้ำก็ต้องฉันแต่พอสมมติถ้าเข้าห้องนี่ฉันไม่เกิน30 คำโยม20 กว่าคำนี่ก็ชั่วโมงเกือบ2 ชั่วโมงโยม20 กว่าคำนี่ฉัน2 ชั่วโมงมันน่าเบื่อกำหนดไปนี้เบื่อไปเลยโอ้โหมันกว่าจะเคี้ยวแต่ละครั้งกว่าจะเกินแต่ละคำกว่าจะสำเร็จแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลานานมากกำหนดรู้ทุกขั้นตอนเกินเข้าไปล่วงลำคอลงไปเข้าไปถึงไหนไปเป็นอะไรพิจารณาจนกว่ามันจะไปเป็นอะไรอยู่ในกระเพาะเนี่ยไปเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาจนแน่ใจแล้วจึงจะได้กำหนดเคี้ยวคำใหม่เกินคำใหม่มันเห็นความกินนี่เป็นการเบื่อหน่ายไม่อยากจะกินโอ้ยิ่งเห็นการกินของตัวเองอย่างละเอียดเนี่ยมันเบื่อมากเบื่อในการกินแต่มันก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดของร่างกายถ้าไม่กินมันก็อยู่ไม่ได้ร่างกายต้องการอาหารที่จริงก็ไม่อยากกินหรอกแต่มันจำเป็นต้องกินกินด้วยความจำเป็นไม่ได้กินเพื่อความเมามันอร่อยอร่อยไม่มีละพิจารณาจนรู้รสชาติของมันหมดแล้วนี่ก็เรียกว่ากรรมฐานสมัยก่อนทำจนอย่างนี้โยมวัดสังฆทานจึงได้เติบโตมาได้เพราะกรรมฐานเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเรื่องกรรมฐานเพิ่งจะมารู้จักกันไม่กี่ปีนะโยมแพร่หลายเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาอยู่นี่เขาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทำไม่เหมือนเขาไงพระที่นี่เขาไม่มีใครทำนั่งตลอดรุ่งนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งเช้าเดินจงกรมทั้งคืนกลางวันไม่นอนไม่หลับไม่นอนเขาบอกกันเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่พระปกติ เขาไม่รู้จักพระกรรมฐานสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักพระกรรมฐานถ้าเป็นชาวบ้านก็เรียกว่าบ้าพระบ้าทำไม่เหมือนเขาทำมารู้ทีหลังก็อ้อพระท่านฝึกตัวเองท่านฝึกปฏิบัติจึงรู้จักกรรมฐานเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาที่นี่ไม่มีเรื่องพระกรรมฐานไม่ต้องคุยเลยไม่มีใครรู้จักตอนหลังก็มารู้จักวัดสังฆทานเป็นวัดกรรมฐานก็ต่อเมื่อหลวงพ่อสนองได้เผยแพร่ไปใครมาหลวงพ่อสนองก็ชวนนั่งสมาธิวันเสาร์ก็เนตัญชิกมันไม่นอนท่านก็พาไม่นอนพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิทั้งคืนทำอย่างเงี้ยจนโยมเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมฐานก็เลยยอมรับแล้วก็มีวัดเดียววัดสังฆทานเมื่อก่อนรอบๆนี้ไม่มีเรื่องกรรมฐานนี่ถามใครไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเคยเห็นว่ากรรมฐานคืออะไรนี่แหละเป็นที่มาว่าวัดสังฆทานได้นำพาพวกเรามาหาบุญหากุศลกันนะมาให้ทานมารักษาศีลมาชักชวนให้โยมมาเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์กันมันจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นน้อยนิดหน่อยเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปแล้วอะไรไปไม่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยเราก็เห็นอยู่เวลาเราไปงานศพเห็นไหมถึงญาติเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีไปพิจารณาให้ดีก็เอาอะไรไปร่างกายก็ยังเอาไปไม่ได้เลยยังให้ญาติเผาให้เลยทำไมไม่เอาไปอ่ะมันเอาไปไม่ได้ผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเอาไปถูกก็เผาหมดกลายเป็นเท่าฐานดินน้ำลมไฟกลับไปเป็นเหมือนเดิมมาด้วยธาตุก็กลับไปด้วยธาตุเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้มีอยู่สองอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือบุญกับบาปที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะนำไปได้ก็คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองให้เรามาเลือกเอาว่าเราจะเอาบุญหรือเอาบาปจะเอาทุกข์หรือเอาสุขแต่ถามทุกคนก็บอกต้องการความสุขถ้าต้องการความสุขก็ต้องละบาปบำเพ็ญบุญเห็นไหมคือละความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าทำบุญกุศลและบุญกุศลให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั่นแหละเป็นของคนมีบุญโยมไม่มีบุญไม่ได้เป็นมนุษย์หรอกมนุษย์มาจากบุญนะต้องให้ทานต้องรักษาศีลต้องสวดมนต์ภาวนาจึงจะได้มนุษย์สมบัติมาคือครบถ้วนเห็นไหมเกิดมาแล้วร่างกายครบถ้วนอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่องและคนอีกจำนวนไม่น้อยเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์เห็นไหมขาดตกบกพร่องเพราะเหตุใดเพราะบาปมันให้ผลเราบางคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปบุญไม่มีหรอกบาปไม่มีลองดูโยมไม่ต้องเชื่อแต่ลองไปดูคนที่เกิดมาแล้วมีบาปเห็นไหมเกิดมามีแต่ทุกข์ทรมานบางคนเกิดมีโรคประจำตัวตั้งแต่เกิดรักษาไม่หายเห็นไหมบางคนต้องวอนผู้ใจบุญช่วยรักษาค่ารักษาพยาบาลหาหมอเขามีบาปตั้งแต่เกิดเลยบาปมันให้ผลมาบาปให้ผลเป็นความทุกข์นะเขาทุกข์ตั้งแต่เกิดมาก็มีทุกข์เลยไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาต้องพึ่งหมอพึ่งยาผลสุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดพระพุทธเจ้าบอกบาปมันให้ผลอย่างนั้นโยมมันเป็นความทุกข์ทรมานมีมากในสังคมนี้ไปสังเกตดูเถอะว่าทำไมคนเราทำไมเกิดมาแล้วมันจึงมีบาปเมื่อเกิดมาต้องทนทุกข์ทรมานนี่ไม่ได้ว่าแต่สอนให้ดูให้พิจารณานะทำไมถึงเกิดมาเป็นอย่างนั้นไม่เกิดมาเหมือนเราเกิดมาแล้วสมบูรณ์เพราะบาปที่เขาทำเอาไว้มันให้ผลไงเขาต้องเสวยวิบากกรรมของตัวเองคือทำบาปอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นโยมผลของบาปก็คือความทุกข์นั่นเองเกิดมาต้องทนทุกข์ทรมานแต่พุทธเจ้าบอกไม่ใช่แค่ชาติเดียวให้ทนทุกข์ทรมานนี่คือเศษกรรมนะเขาไปตกนรกมาแล้วเขาไปเสวยบาปหนักมาแล้วแต่อันนี้เป็นเศษกรรมเสี้ยวกรรมของเขาที่เขาทำไว้จำแนกมา มาเป็นมนุษย์แล้วก็มารับกรรมอีกคือมีบุญอยู่บ้างได้เป็นมนุษย์แต่บาปที่เขาทำเอาไว้มันยังให้ผลอยู่ยังไม่สิ้นสุดของบาปบาปยังต้องให้ผลต่อไปไม่ได้ให้ชาติเดียวโยมบางคน500ชาติต้องเกิดอย่างเงี้ยโยมทนทุกข์ทรมานอย่างเงี้ย500ชาติเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายทนทุกข์ทรมาน500ชาติจนจะพ้นกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ผลของบาปที่ตัวเองทำเอาไว้เห็นไหมมันทนทุกข์ทรมานแค่ไหนโยมนะบางคนน่าสงสารมากเลยเกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เลยโยมเป็นภาระของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของญาติทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เลยโยมไปดูแล้วก็น่าสงสารแต่ช่วยไม่ได้โยมมันเป็นเกิดจากกรรมวิบากผลของกรรมที่เขาทำเอาไว้ที่จริงเขาก็รับไปรับมาแล้วส่วนหนึ่งส่วนที่หนักๆเขาไปรับมาแล้วอันนี้เป็นเศษเสี้ยวกรรมที่เขาทำเอาไว้เป็นผลถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องของบาปของอกุศลของบุญก็เลยไม่เชื่อแต่ให้ดูเอาให้สังเกตเอาว่าทำไมเกิดเป็นมนุษย์มันไม่เหมือนกันนะเพราะมนุษย์นั้นทำกรรมมาไม่เหมือนกันบางคนทำกรรมดีมามากเกิดมาในตระกูลที่ดีมั่งมีสีสุขเกิดมาแล้วก็มีทุกอย่างครบถ้วนไม่ต้องไปทำอะไรเลยโยมบุญให้ผลเป็นความสุขเกิดมาในกองบุญโยมบุญนำมาเกิดมาก็มีความสุขเลยยศก็รออยู่ลาภก็รออยู่ทุกอย่างรอเขาหมดก็ทำเอาไว้โยมพอเกิดมาปั๊บสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเหมือนเราเขาทำก็สำเร็จเลยแต่บางคนนี่นึกแล้วนึกอีกทำแล้วทำอีกไม่เคยสำเร็จเลยบางคนล้มละลายไม่ทำจนล้มละลายเพราะทำบาปเอาไว้บุญไม่ค่อยได้ทำบางคนยิ่งกว่านั้นอีกขอทานไม่ได้ทำไว้เลยทานไม่ได้ให้ขอเขาเขาก็ไม่ให้ตอนมีชีวิตอยู่ตอนตัวเองเป็นเศรษฐีมั่งมีไม่เคยให้ใครใครไปขอก็ไม่ให้ถ้าเกิดมาอีกชาติหนึ่งตัวเองพ้นจากสภาวะนั้นก็กลายมาเป็นคนขอทานเป็นยาจกไปขอใครเขาก็ไม่ให้ก็ไม่เคยให้ใครไว้เสื้อผ้าไม่มีที่กินไม่มีที่อยู่ไม่มีน่าสงสารไปค้นหาอดอยากๆบูดบ้างเน่าบ้างก็กินเห็นไหมไอตอนเขาให้ทานก็ไม่ให้กับเขาแล้วไปทำบุญที่วัดก็ไม่เคยไปกับเขาก็ไปรักษาศีลก็ไม่เคยไปกับเขาน่าเสียดายโยมอย่าให้เป็นอย่างนั้นเราต้องมีสติมีปัญญาแยกแยะสร้างบุญสร้างกุศลไว้นี่แหละของเราโยมไม่ใช่ของใครที่ทำในของเราหมดเลยใครก็มายื้อแย่งเอาของเราไปไม่ได้ฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจทำความดีกันมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนากันไว้เราจะได้มีที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้านะเราไม่ได้อยู่โลกเดียวโลกหน้ายังมีอีกเราต้องแสวงหาไว้โยมที่พึ่งของเราบุญกุศลนี่เองท่านวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ญาติโยมมีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์และพระเถราเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวถวายความสังฆทานนะครับครับตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยามปีสุทินังวะตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยามปีสุทินังวะตเมธานังอาสวะขยาวหังครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเห็นคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเจ้าเลยครับอนักบวชชายเอามาช่วยรับของเร็ว2-3 คนรับขึ้นนั่งรับผ้าแล้วส่งต่อเลยครับครับสาธุครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับที่วัดสังฆทานแล้วก็ทุกท่านได้มาร่วมบุญแล้วก็ทำบุญกับทุกบุญกับวัดสังฆทานนะครับบุญนี้เป็นการเป็นบุญของเรานะครับที่เราเก็บเราสร้างเอาไว้เพื่อเก็บไว้ใช้ในคราวทั้งปัจจุบันและอนาคตในภายภาคข้างหน้านะครับเมื่อเราละร่างกายสังขารไปแล้วบุญที่เราทำไว้นี่แหละที่จะนำบุญเราไปให้ไปสู่ภพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการทำบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนากับครูบาอาจารย์ครับพระสังฆทานก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะครับตั้งแต่การมารักษาศีลนะครับการมาเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มาเจริญกรรมฐานวิปัสสนานะครับแล้วก็มาฝึกหัดในการทำสมาธินะครับตั้งแต่ขั้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีครูบาอาจารย์ให้มาสายด้านนี้เลยครับก็มีครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานและสอนวิปัสสนาในการทำสมาธินะครับทุกท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าการทำสมาธิทำอย่างไรการเดินจงกรมทำอย่างไรและการกราบพระกราบอย่างไรนะครับการกราบพระก็คือกราบไม่ใช่ก้มลงแล้วกราบปั๊บ 2-3 ครั้งจบไม่ใช่นะครับกราบเสร็จ1 ครั้งก็เงยหน้าขึ้นกราบ2 ครั้งก็เงยหน้าขึ้นนะครับแล้วค่อยกราบเพราะฉะนั้นกราบที่ถูกต้องนะครับต่อไปก็ครูบาอาจารย์ก็จะบังสุกุลและก็ให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิปเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังคปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แลภวตุสาพมังคลังข้อสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ